ผยคอนเซปต์ล่าสุด iPhone 12 Pro Max มี Notch เล็กลงใช้ชิป A14 พร้อม LiDAR Scanner เผยคอนเซปต์ล่าสุด iPhone 12 Pro Max มี Notch เล็กลงใช้ชิป A14 พร้อม LiDAR Scannerเรียกว่ามีข้อมูลเผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับว่าที่สมาร์ทโฟนระดับรุ่นต่อไปจากทาง Apple นั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone 12นั่นเองครับล่าสุดก็มีการปล่อยภาพคอนเซปต์การดีไซน์ของสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone 12 Pro Max ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับจากภาพที่เผยมาจะเห็นได้ว่า Notch หรือรอยบากที่ด้านบนของหน้าจอมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมพอสมควรเลยครับซึ่งแปลว่าจะมีพื้นที่ในการแสดงผลที่มากขึ้นครับและตัวเครื่องก็บางกว่าเดิมอีกด้วยครับโดยที่ด้านข้างของตัวเครื่องมีความเหลี่ยมและคล้ายกับ iPhone 5S ต่างจากเดิมครับที่เป็นแบบโค้งมนให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera ที่มีกล้อง LiDAR Scanner เพิ่มเข้ามาเป็นตัวที่4นั่นเองครับโดยกล้อง LiDAR Scanner นี้จะช่วยให้การตรวจจับระยะชัตเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้บน iPad Pro รุ่นใหม่ที่ใช้กับฟีเจอร์ถ่ายภาพหน้าช่างลังเบอร์และการทำ AR นั่นเองครับคาดว่าสมาร์ทโฟน iPhone 12 Pro Max นี้จะรองรับเครือข่าย 5G มีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 6.7 นิ้วใช้ชิปเซตตัวแรงรุ่นใหม่อย่าง Apple A14 บนเทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรโดยมีการคาดการณ์กันว่าสมาร์ทโฟนตระกูล iPhone 12 ซีรีส์นี้จะเปิดตัวในเดือนกันยายนเหมือนเดิมครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกหลายทราบอีกทีครับ